ก็วันปีนี้นะได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินมาวัดพุทธวิหารนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเรียบร้อยมาแล้วตอนนี้อยู่ที่คุณพีเสด็จอยู่ที่คุณพีรพัฒน์สวัสดิ์มูลนะผ้าพีรพัฒน์สวัสดิ์มูลก็จะนำผ้าน้อมมาถวายพร้อมจตุปัจจัยตอนนี้เขากำลังเล่นคอนเสิร์ตเก็บจตุปัจจัยเอามาร่วมทอดกฐินซื้อที่ดินสร้างวัดพุทธวิหารเขาจะนอกจากเขามาทอดกฐินแล้วเขาก็ยังจะมาเล่นคอนเสิร์ตมีเวลาไหมโยมเนี่ยจะมาจะพูดต่อได้ไหมได้ได้นะอยากฟังอยู่ใช่ไหมอยากฟังไม่อยากฟังอาตมาจะได้จบตรงนี้ไหมนะก็วันที่25พีเสด็จจะแสดงคอนเสิร์ตนะตอนนี้ยังไม่ได้ขายบัตรนะพูดให้โยมเตรียมตัวไว้ก่อนวันที่25พีเสด็จพร้อมกับขนมอร่อยนะขนมแพนเค้กนะน้องแพนเค้กเขมรินจามิกรร่วมเล่นคอนเสิร์ตพี่น้องร้องรำม่วนมันมหากุศลเขาออกทีวีที่เมืองไทยเพราะงั้นโยมไปคลิกดูที่พีกับแพนเค้กนะโยมนะพีพีก็แล้วกันไปคลิกดูพีกับแพนเค้กงานวัดนะโยมนะมีคนมาช่วยอยู่3พีเลยนะ3พีพีที่1คือพีสุชาโตหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุหลวงพ่อพีสุชาโตพอตัวพีกันพีสุชาโตเลยนะพีที่2คือพีเสด็จอาตมาพาไปพบกันแล้วที่วัดมหาธาตุพี2พีไปเจอกันนะพีที่3คือพีแพนเค้กยังไม่ได้เจอกันทําไม่ว่าก็เลยได้3พีมาช่วยงานวัดตอนนี้ดับเบิลพีมาช่วยงานวัดเพราะฉะนั้นวันที่25นะโยมนะพีเสด็จเล่นคอนเสิร์ตป้าปัญญาบอกว่าทั้งพีเสด็จทั้งน้องแพนเค้กพีเสด็จมาเต็มวงน้องแพนเค้กมาเต็มครอบครัวมากับครอบครัวนะมากับผู้กำกับด้วยนะก็ทั้งสองคนเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้คิดค่าตัวแต่คิดค่าตัวอาตมาพูดผิดนะคิดค่าตัวเอาค่าตัวเนี่ยมาเป็นรับทอดกฐินพระราชทานเนาะก็ถือว่าเขามาเล่นคอนเสิร์ตมาทั้งสองคนนะพี่น้องร้องรำม่วนมันมาสนุกย่อมไปดูคลิปใน Google ดูก็ได้นะเขาพูดไว้ใน 7C คอนเสิร์ตแล้วก็รายการทีวีของช่อง7ของช่อง3อีกหลายช่องนะเขาทำประชาสัมพันธ์ผ่านทางทีวีอยู่แล้วก็นอกจากนั้นรายการคันปากในตอนเช้าจะมาร่วมถ่ายทำเก็บภาพประวัติศาสตร์ในงานทอดกฐินคราวครั้งนี้ด้วยรายการคันปากนี่เป็นของทีวีช่อง7 สีนะมาทั้งช่างภาพทั้งผู้สื่อข่าวนะมาทำข่าวงานวัดด้วยนะเขาจะมาเปิดหมวกเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ดัมสแควร์นี้ด้วยใครอยากไปร่วมงานก็ไปร่วมวันเสาร์นะที่เขาจะมาเปิดหมวกนะก็อันนี้ประชาสัมพันธ์บอกข่าวญาติโยม